เธอบอกว่าพ่อของเธอชื่อวิลเลียมเขาทำงานอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันวิลเลียมบอกว่าไม่ใช่ที่ดีบวอเตอร์เนี่ยไม่ใช่แท่นขุดเจาะน้ำมันแต่ว่าเป็นทีมสำรวจหาน้ำมันอ๋อเอาละพ่อกับเพื่อนเนี่ยค้นพบน้ำมันแล้วก็คอยวางท่อให้อีกทีมที่เสลอเข้ามาพวกน้ำมันพวกนี้มันก็คือสัตว์หลายอย่างหนึ่งมันคือซากของไดโนเสาร์ที่มีอายุมากกว่า300ล้านปีซากของไดโนเสาร์ถูกบีบอัดแน่นขึ้นเพราะว่าโลกกับมหาสมุทรกดทับพวกมันเอาไว้พ่อกับเพื่อนทำหน้าที่เจาะหลุมบนพื้นโลกพวกซากไดโนเสาร์พวกนี้ก็เลยตกใจมันก็เลยวิ่งเข้าปะทะกับเครื่องป้องกันการพุ่งซากพวกนี้จะปะทะกับสิ่งที่เรียกว่าโคลนที่พวกพ่อจะเทลงไปในหลอดโคลนพวกนี้เหนียวและหนักมากทำหน้าที่กันไม่ให้พวกไดโนเสาร์ขึ้นมาพอทำเสร็จจากนั้นพวกเสลอก็จะเข้ามาดีด้ากับผลงานที่พ่อทำแล้วก็เอาผลงานของพ่อไปทำกำไรต่อแต่จริงๆแล้วพ่อต่างหากที่ทำให้พวกไดโนเสาร์เชื่องไม่ออกอารวาสอีกแหมใช่เลยลูกรักแล้วก่อนที่วิลเลียมจะไปทำงานลูกเขาก็ขอว่าพ่อช่วยเอาฟอสซิลมาให้เธอหน่อยได้ไหมเธอเนี่ยอยากจะเอาไปอวดทุกคนในโรงเรียนว่าพ่อของเธอเป็นคนทำให้พวกไดโนเส